สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยาม4ทิศมาคุณผู้ชมครับช่วงนี้กลับมาในรายการดนสยามนี่จะพาไปดูกิจกรรมดีๆ อยู่ทางเหนือนู่นเลยอุ้ยเป็นสถานที่ที่ผู้ใหญ่ก็ชอบเด็กๆก็แบบอุ๊กรี๊ดเลยทีเดียวชอบมากส่วนใหญ่เขาไปกันทั้งครอบครัวใช่ครับนะฮะที่เราพูดถึงเนี่ยคือที่สวนสัตว์เชียงใหม่นั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมพิเศษครบรอบ39ปีสวนสัตว์เชียงใหม่ขึ้นมาฮะค่ะกิจกรรมข้างในเนี่ยต้องบอกว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับก็ชื่อกิจกรรมจริงๆเนี่ยคือครบรอบ39ปีสวนสัตว์เชียงใหม่คืนความสุขให้ประชาชนนะครับส่วนความพิเศษในแคมเปญครั้งนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจครับวันนี้รายการของเรานะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านผอ.นิพนธ์วิชัยรัตน์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับมาร่วมพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านผอ.อยู่ในสายแล้วด้วยนะครับทักทายท่านผอ.กันเลยแล้วกันมาเลยดีกว่าสวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเบนน้องหนอนครับครับท่านผอ.นิพนธ์คะทราบมาว่ากิจกรรมนี้เพิ่งเริ่มต้นเมื่อเช้าเองใช่ไหมคะครับเมื่อเช้านี้ครับเริ่มประมาณสัก7โมงกว่าๆมาแล้วครับเดี๋ยวก่อนแต่เช้าเลยนี่เขาทำอะไรกันคะ7โมงกว่านั่นสิครับครับผมเราพนักงานทุกคนได้พร้อมใจกันนะครับทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพื่อให้โดยที่เรานิมนต์พระมา39รูปนะครับค่ะเพื่อมาทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เคยล่วงลับไปแล้วและประสัตว์ที่ล่วงลับไปแล้วครับผมค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะฮะกิจกรรมในระหว่างวันนี้ทำอะไรต่อเนื่องกันบ้างครับครับผมหลังจากเสร็จตรงทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สักการะศาลพระพรหมหลวงพ่อปู่นะครับเพราะว่าพวกเราเคารพนับถือกันนะครับค่ะหลังจากนั้นประมาณสัก10โมงกว่าหน่วยงานต่างๆไม่ว่าทางหน่วยงานรัฐเอกชนต่างๆก็เข้ามาร่วมเพราะว่าเราได้นิมนต์พระมาสวดที่สวนสัตว์ด้วยนะครับครับก็มีในเรื่องของพิธีทางพระพุทธศาสนาด้วยครับนะคะแล้วถ้าเกิดพูดถึงไฮไลท์ของกิจกรรมนี้ล่ะคะท่านผอ.น่าจะยกให้กับกิจกรรมไหนคะวันนี้กิจกรรมวันนี้เรามีหลายกิจกรรมนะครับกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมเราร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะร่วมกันปลูกต้นไม้คือน่ารักให้อาหารสัตว์นะครับค่ะแล้วก็มีอินเวสเมนต์สัตว์โดยการให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะครับเพื่อเอาไปให้อาหารนะส่วนแสดงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นแกะยีราฟสิงโตแพนด้าแพะแล้วก็ข้างห้าสีอะไรพวกนี้นะครับครับผมครับนะฮะแล้วในครั้งนี้นะครับครบรอบ39ปีของทางสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยทางสวนสัตว์ก็มีอะไรพิเศษมอบให้กับนักท่องเที่ยวทั้งหลายบ้างไหมครับครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็ได้มีการจับรางวัลนะครับเรามีการจับรางวัลคืนความสุขให้กับประชาชนนะครับโดยที่เรามีรางวัลมากมายไม่ว่ารถจักรยานปั่นนี้นะครับแล้วก็ทีวีตู้เย็นอะไรพวกนี้นะครับเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนที่ได้มาเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็เราก็เอาหางบัตรทุกกิจกรรมในสวนสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนได้ก็ดีอะควาเรียมซิปไลน์นะครับสโนว์โดมเราก็เอามาจับรางวัลให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมในสวนสัตว์นะครับวันนี้นะครับดีงามมากนะอย่างนี้คนทั่วไปที่เขาอยากจะไปร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยกิจกรรมจะอยู่ยาวนานขนาดไหนคะครับกิจกรรมเราจะไปถึงตุลาโน่นเลยครับโอ้โหตุลาครับผมครับผมยังมีโอกาสนะสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ยังพอแพลนได้นะว่าจะไปเที่ยวกันอะไรยังไงวันไหนอย่างนี้ถูกต้องครับถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยนะครับนะก็เรียกได้ว่า39ปีของสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ถือว่าอยู่กับคนเชียงใหม่แล้วก็อยู่กับคนไทยมายาวนานเลยนะถ้าเกิดเปรียบเทียบเมื่อก่อนกับปีนี้มีอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆขึ้นมาบ้างคะท่านผอ.คะอ๋อเดี๋ยวนี้เราก็พัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับค่ะปีนี้ปีเข้าย่าง9ปี40นี่เราก็มีสวนน้ำนะครับค่ะเราก็จะเปิดสวนน้ำเราก็จะเปิดสวนเปิดห้วยขาแข้งด้วยนะครับค่ะซึ่งสวนน้ำเราก็ทดลองไปแล้วนะครับส่วนเรื่องของห้วยขาแข้งเนี่ย
ตอนนี้งวดสุดท้ายแล้วนะครับพอเสร็จแล้วก็ประมาณไม่เกิน 4-5-6 เดือนข้างหน้าเราถ้าเราพิจารณาแล้วเราสามารถเปิดได้เราก็จะเปิดนะครับนะยังไงก็ยังเป็นสวนสัตว์ที่น่าไปเที่ยวมากๆอีกหนึ่งที่ในประเทศไทยเราเลยนะครับงั้นให้ท่านผอ.ครับเชิญชวนแฟนๆรายการที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวพาเพื่อนฝูงไปเที่ยวพาญาติๆไปเที่ยวที่สวนสัตว์เชียงใหม่กันเยอะๆเลยครับครับผมถ้ามาเชียงใหม่คิดอะไรไม่ออกเข้ามาที่สวนสัตว์ก่อนนะครับ สวนสัตว์เชียงใหม่เรามีเวลคัมมีต้อนรับนะครับถ้าท่านจะไปที่ไหนแนะนำยังไงทางเราก็มีนะครับมาเที่ยวที่สวนสัตว์เนี่ยเราจะมีทั้งไม่ว่าจะมาดูแพนด้าครับแล้วก็อควาเรียมนะครับซิปไลน์นะครับเราไม่ต้องออกขึ้นไปเที่ยวดอยที่ไกลๆนะครับครับเราก็มีสัตว์หลากหลายมากมายเลยครับค่ะมาที่มาเชียงใหม่แล้วก็แวะมาที่สวนสัตว์เชียงใหม่เลยครับค่ะครับผมแล้วค่ะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะท่านผู้อำนวยการนิพนธ์วิชัยรัตน์ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านครับขอบพระคุณครับน้องแม่น้องหลานครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับแล้วก็เป็นสวนสัตว์ที่น่าเที่ยวมากๆเคยไปอยู่ครั้งเดียวเองเป็นไงโอ้ยังเดินไม่เสร็จเลยใหญ่มากคุณผู้ชมแต่วันนั้นไม่ได้ไปแต่เช้าไงมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเดินครับนะแต่แบบเป็นอะไรที่แบบควรไปจริงๆผมยังไม่ได้ไปดูช่วงกับหลินหุ้ยเขาบ้างเลยยังอยู่อีกเหรออยู่ตอนนี้เหลือตัวไหนเนี่ยแต่ลูกไม่อยู่แล้วเนาะหลินปิงไปแล้วลูกไม่อยู่อยู่แค่สองตัวหลินปิงไปแล้วช่วงกับหลินหุ้ยยังอยู่ไปเยี่ยมไปเยี่ยมเดี๋ยวว่าจะหาโอกาสไปนะฮะอยากไปเห็นมานานแล้วไม่เคยเห็นแพนด้าตัวเป็นๆได้ดูแต่กังฟูแพนด้ากับรูปปั้นใช่แล้วก็ขนมแล้วก็ดูจากแพนด้าชาแนลใช่ครับนะฮะไปเที่ยวกันเยอะแล้วกันนะครับสำหรับสวนสัตว์เชียงใหม่กับกิจกรรมครั้งนี้นะครับครบรอบ39ปีสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับจัดยาวไปถึงนู่นเลยครับเดือนตุลาคมนะครับมีเวลาอีกเยอะวางแพลนกันให้ดีไปร่วมสนุกกับทางสวนสัตว์ด้วยนะครับค่ะเอาล่ะค่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อค่ะครับสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ